นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2558ตอนที่เราถวายกองทานนั้นเราได้อัญเชิญชื่อ2ชื่อชื่อหนึ่งก็คือคุณวิไลตนพงศ์คุณวิไลตนพงศ์หลวงแม่ไม่เคยรู้จักแต่ว่าท่านอยู่ที่เชียงใหม่นะคะบ้านเลขที่322ถนนบำรุงราษฎร์ตำบลวัดเกตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัส50,000จำในรายละเอียดได้นะคะแล้วถ้าจดหมายของคุณวิไลตนพงศ์มาหลวงแม่ก็จะจำได้เพราะลายมือนี้เป็นลายมือของคุณวิไลตนพงศ์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้น้องสาวจดหมายมาบอกว่างานกุศลที่ทางรัฐบอกไปเนี่ยได้รับทราบทุกครั้งแต่คุณวิไลเนี่ยไม่สามารถจะตอบมาได้เพราะคุณวิไลเสียชีวิตไปประมาณ2ปีก่อนแล้วน้องสาวชื่อคุณราชินีก็ลายมือเหมือนพี่สาวลายมือเหมือนกันเลยคุณวิไลตนพงศ์ที่เราอัญเชิญวิญญาณท่านให้ขึ้นมาถวายให้ได้มาถวายกองทานด้วยกันกับเราเป็นญาติธรรมที่นับเนื่องกันมาสัก30ปีได้30ปีนะลูกนะไม่ใช่ธรรมดานะคะแต่ยืนยาวมาตั้งแต่เราต้องไม่ลืมว่าหนังสือหลวงย่าเนี่ยออกพ.ศ. 2498ครั้งแรกที่ออกเดือนตุลาหนังสือด้วยภาษาบันเทิงสารนะคะที่ออกเป็นรายปีเนี่ยออกตั้งแต่พ.ศ. 2498นับเนื่องกันมา32ปีลูกโบก32ก็ไปนะคะจะได้2530 2530ท่านจึงได้อยู่เลิกนะคะแต่คุณหลังจากนั้นเมื่อหลวงแม่เข้ามาบทแล้วก็สานต่อโดยเป็นนิตยสารบุจุคอลิจดหมายข่าวจดหมายข่าวพุทธสาริกานะคะกับอันนี้เพิ่มเป็นปีเท่าไหร่ปีที่สองเหรอคะปีที่สองหรือปีที่สามปีที่เท่าไหร่พุทธสาริกาปีที่เท่าไหร่พุทธสาริกาปีที่เท่าไหร่แล้วเวลาเนี้ยนั่นคือจดหมายข่าวอะคะ50กว่าใช่ไหมคะก็เป็น10ปีแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าปีนึงเนี่ยเราออก4เล่มนะคะก็เป็น10ปีแล้วอันนี้เริ่มทำมาตั้งแต่หลวงแม่เริ่มบวชเพื่อที่จะสานสมาชิกเก่าสารสมาชิกเก่าของหลวงย่าแต่ก็มีสมาชิกอีกส่วนหนึ่งที่ไม่รู้จักหลวงย่าแล้วนะคะก็กลายเป็นสมาชิกของพุทธสาวิกาในรุ่นหลวงแม่แต่คุณวิไลตนพงศ์เนี่ยเป็นสมาชิกตั้งแต่พุทธศาสนาเป็นสารที่ออกมาเมื่อปี2498นับเนื่องกันยาวนานมากลูกหลายคนไม่ได้เกิดยังไม่ได้เกิดทีนะคะลูกที่นั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้เกิดทีนะปี2498นั่นเป็นหนึ่งชื่อนะคะนั่นเป็นหนึ่งชื่อที่เราอุทิศส่วนกุศลให้นะคะแล้วก็เชิญให้ท่านได้มาถวายกองทานกับเราอีกชื่อหนึ่งก็คือชื่อคุณโมลีสัตเสนนี่เป็นอาของหลวงแม่ท่านเป็นลูกของปู่น้อยปู่น้อยเนี่ยเป็นปู่คือน้องของปู่ได้ไปเยี่ยมท่านเมื่อคราวที่สัตเสนฉลอง100ปีเมื่อวันที่11กรกฎาคมจริงๆแล้วก็โหนก็ทักไม่อยากให้หลวงแม่เดินทางวันที่11กรกฎาคมนะคะแต่หลวงแม่ก็ยืนยันว่าต้องไปปรากฏว่าหลังจากที่ไปเจอญาติพี่น้องอาเนี่ยก็คือเป็นลูกผู้น้องของพ่อนะคะเพราะน้องพ่อจริงๆมีคนเดียวซึ่งก็เสียชีวิตไปนานแล้วนะคะบรรดาลูกผู้น้องของพ่อทั้งหลายซึ่งเป็นเราเรียกว่าอาเนี่ยนะคะ4คนค่ะที่จากไปหลังจากที่เราได้เจอกันมาณวันที่11กรกฎาคม2558คนล่าสุดก็คืออาโมลีที่เราอัญเชิญวิญญาณท่านให้ได้มาถวายกองทานด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นสกุลสกเกษมก็จะเจอกันทุกปีที่แรกก็บอกว่าเจอกันทุกๆ2ปีแต่เนื่องจากใบไม้จะร่วงเนี่ยใบไม้มันก็จะร่วงแล้วมันก็ต้องร่วงนะคะถ้าทิ้งช่วงไป2ปีนะมันจะร่วงเยอะขอให้ได้เจอกันทุกปีเถิดอันนั้นเป็นที่มาว่าทุกๆวันที่11กรกฎาคมเขาก็อยากจะนิมนต์หลวงแม่เวลากลับไปหลายคนจะเรียกว่าอาหลวงภาษาปากใต้จะพูดกลับกันนะคะอาหลวงส่งส่วนใหญ่จะเป็นอาหลวงค่ะเพราะว่านับสายพ่อ
ันนี้เป็นที่มาว่าวันนี้เราเชิญเป็นอย่างของสองท่านคือคุณวิไลธนพงศ์ท่านหนึ่งนะคะกุ้งน่าจะบอกคุณแม่ก่อนเมื่อกี้คุณแม่ไปนั่งตรงนั้นเลยไม่ได้เห็นกุ้งกุ้งจะได้ให้ชื่อคุณพ่อด้วยนะคะแต่ว่ากุ้งก็ตั้งใจแล้วนะคะว่าอันเชิญเป็นอย่างคุณพ่อให้ได้มาถวายกองคานกับเราวันนี้หลวงแม่อยากจะพูดถึงปัจฉิมอุบาทที่วัดเราเนี่ยเราจะมีบทสวดคำพูดแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในตอนเช้านะคะเหมือนกับเป็นทิศทางทิศทางให้เราแล้วพอตอนเย็นก่อนเราจะเข้านอนเนี่ยเราจะสวดปัจฉิมอุบาทปัจฉิมอุบาทก็คือคำพูดครั้งสุดท้ายคำพูดครั้งสุดท้ายถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือการสั่งเสียนัยยะของการสั่งเสียแน่นอนที่สุดต้องสำคัญสำหรับคนที่กำลังจะตายเพราะว่าเป็นโอกาสสุดท้ายเป็นคำพูดสุดท้ายที่จะพูดฝากฝังต่อไปไม่ว่าใครอยู่ตรงหน้านะคะที่จะพูดฝากฝังต่อไปพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเธอหมายถึงพระภิกษุที่อยู่ตรงหน้าน่ะเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถอะไม่ประมาทเรื่องอะไรไม่ประมาทเรื่องอะไรนะคะสังขารแปลว่าอะไรสังขารก็คือสิ่งที่ประกอบกันขึ้นอะไรก็ตามที่ประกอบกันขึ้นมันไม่มีความเป็นอยู่ในตัวของมันเองเพราะฉะนั้นมันไม่เที่ยงมันทนอยู่ไม่ได้มันเป็นทุกข์เพราะมันตั้งมั่นอยู่ไม่ได้ตัวเราเป็นสังขารนะตัวเราก็เป็นสังขารสังขารแปลว่า coming together coming together สังขาร coming together ไม่ใช่มีอยู่ได้ด้วยตัวเราพังตัวคนเดียวนะคะสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมนุษย์เราร่างกายของเราก็ประกอบกันขึ้นด้วยกายและใจในส่วนที่เป็นกายก็ประกอบกันขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟดินจะไปลมจะมาฟ้าจะมาดินน้ำลมไฟเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ต้องประกอบกันขึ้นต้องมีสมดุลนะดินน้ำลมไฟที่อยู่ในตัวเราเนี่ยต้องมีสมดุลมีสมดุลแต่ว่าพอเหมาะพอเหมาะนะคะถ้าหากว่าไฟมากไปก็เป็นไข้เป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของเราเนี่ยมันอักเสบนะคะไข้ขึ้นไข้เป็นอักเสบที่ไหนอักเสบที่คอเด็กๆจะเจ็บคอบ่อยๆนะคะไปดูเถอะหมอบอกอ้าปากดูลิ้นนะคะดูคออักเสบที่คออักเสบที่ไหนก็จะแสดงออกโดยอาการไข้ขึ้นน้ำมากเกินไปน้ำไอ้ขอโทษน้ำสูญเสียน้ำถ้าสูญเสียน้ำมากเกินไปนี่ถึงตายนะคะไอ้เนื้อวาตกระโรคเนี่ยไม่ใช่อะไรอื่นเลยร่างกายเสียน้ำจนเกินสมดุลตายถ้าไข้ไม่ลดคุณปอเนี่ยคุณปอทฤษฎีเนี่ยนะคะไข้ไม่ลดที่นอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะพอไข้ไม่ลดขึ้นไปเรื่อยมันทำลายอวัยวะอื่นๆไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสมดุลของธาตุทั้งสี่ในร่างกายเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะที่พอเหมาะพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าจงอย่าประมาทเราตอบมาถึงเรื่องว่าตอนนี้เข้าใจเรื่องสังขารแล้วนะคะสังขารหมายถึงสิ่งอยู่นอกตัวเรามันก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นไปได้นะคะเสียหายไปได้ร่างกายเราก็ประกอบด้วยสังขารมันก็จะเสื่อมไปได้แม้ว่าเราจะภาคเพียรยื้อยุดอย่างคนบางคนอายุ60นะคะแต่โอ้หน้าเนี่ยสาวปิ้งเลยนะคะก็มีความชื่นชมกับใบหน้าที่สาวปิ้งแต่สาวปิ้งนั่นก็คือหลอกตัวเองก่อนอื่นเลยก่อนจะไปหลอกคนอื่นได้ก็คือหลอกตัวเองนะคะยังอยากหน้าสาวเหมือนประมาณ20ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นี่ขัดหลักธรรมชาตินะคะความเสื่อมมันเกิดขึ้นโดยธรรมดาโดยธรรมชาติที่บอกว่าให้ไม่ประมาทไม่ประมาทให้ทำยังไงไม่ประมาทก็คือให้มีสตินะคะให้มีสติรู้อยู่ขณะนี้ตอนที่ลูกสวดมนต์น่ะใจลูกอยู่ที่ไหนถ้าใจเราอยู่กับบทสวดมนต์นะคะเก่งยิ่งไปกว่านั้นรู้ภาษาบาลีก็เข้าใจบทสวดมนต์ขณะที่สวดเนี่ยใจเราก็น้อมตามไปตามเนื้อหาที่เราปากเราขยันพูดนะคะแต่บางคนสวดมนต์เราก็ไม่ได้เข้าใจนะแต่ว่าจำการที่เราพยายามสวดมนต์โดยใช้ความจำมีสติไหมมีสติ
นะคะกำลังสวดมนต์เข้าใจความหมายตามต้องมีสติไหมมีสตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดหนังสือเราก็ว่าไปเป็นกลไกว่าไปเรื่อยๆนึกว่าจะทราบก็ว่าโตแต่ก็แวะไปเมื่อไหร่เดี๋ยวจะไปซื้อข้าวที่นั่นนะคะอย่างนี้ได้ไม่ได้ได้กุศลไหมไม่ได้กุศลการมีสติอยู่กับบทสวดมนต์ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะสิ่งที่ลูกจะได้ก็คือสมาธิสมาธิค่ะเรียกว่าบริกรรมสมาธิเป็นสมาธิที่เกิดจากการบริกรรมจากการที่ลูกสวดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคืนเราไม่ได้ทำสมาธิกันใช่ไหมคะเพราะว่าหลวงแม่บอกขออนุญาตหลวงแม่เหนื่อยนะคะหลวงแม่ไปก่อนไม่ได้ทำสมาธิกันลูกก็บอกว่าโอ้ตกลงวันนี้เราไม่ได้สมาธิเลยก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่ลูกสวดมนต์อะลูกตั้งใจสวดหรือเปล่าลูกมีสติกับที่ลูกสวดมนต์หรือเปล่าถ้าลูกมีสติอยู่กับที่ลูกสวดมนต์ลูกก็ได้สมาธิไปแล้วเรียกว่าบริกรรมสมาธิทีนี้ในส่วนที่ลูกมานั่งทำสมาธิอันนี้ก็เป็นการฝึกจิตขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งตอนที่สวดเป็นการฝึกจิตโดยการบริกรรมโดยการสวดนะคะก็ได้บริกรรมสมาธิไปแล้วแต่พอมานั่งสมาธิตอนนี้เราไม่เอาเสียงนำละไม่เอาเสียงนำละถ้าจิตเราหยุดนิ่งทำเสมอฝึกจิตให้สามารถจะนิ่งได้อยู่ปลายจมูกนะหรือว่าบอกให้อยู่ปลายจมูกนะปรากฏว่าลูกทำฝึกต้องทำบ่อยไหมต้องทำบ่อยนะคะการฝึกต้องทำบ่อยทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าจนกระทั่งลูกมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเสมอตรงนี้ลูกจะได้สติตั้งมั่นละเมื่อสติตั้งมั่นสิ่งที่จะตามมาก็คือลูกจะได้พละได้กำลังจากการทำสมาธิเมื่อบำเพ็ญต่อไปลูกก็จะได้วิริยะความเพียรเราฝึกฝนนะคะให้เกิดความเพียรอย่างนี้นะคะจนท้ายที่สุดไปสู่ปัญญาหรือแม้กลับมาเรื่องที่พระพุทธเจ้าให้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทก่อนหน้าที่ท่านจะมานอนอยู่ที่กุสินาราแล้วก็พูดปัจฉิมโอวาทนี้ท่านเดินทางมาจากไหนเดินทางมาจากเวสาลีเพื่อที่จะมาที่กุสินารานะคะเดินทางจากเวสาลีเพื่อที่จะมาที่กุสินาราระยะทางนี้ระยะทางยาวไกลนี้ท่านหยุดหลายคืนมากค่ะกว่าที่จะทะลุมาถึงกุสินาราหลายคืนมากในแต่ละคืนที่ท่านพบกับพระภิกษุนะคะพระภิกษุและญาติโยมที่มาเฝ้าทุกคนรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้ามาครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าก่อนหน้านั้นได้ลงอายุสังขารแล้วว่าอีก3เดือนนะจะเสด็จสังขารปรินิพพานทุกจุดที่หยุดพักจะแสดงธรรมเรื่องไตรสิกขานะคะไตรสิกขาไตรแปลว่า3สิกขา3สิกขา3ก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญาสอนมาทุกคืนอย่างนี้ the last journey that the Buddha was taking with Ananda from Vaisali to Kushinagar the only topic he was emphasizing on was sila morality samadhi meditation concentration and paññā wisdom and then the last word when he said don't be negligent in your practice. What is your practice? You have to connect with the previous one, what he was saying. ตัวนายโยมนะคะโยมว่าเมื่อพระพุทธองค์รับสั่งว่าจงอย่าประมาทนะให้มีสติแล้วโยมไปสู่คำสอนที่สอนมาตลอดทางคือเรื่องศีลสมาธิปัญญานะตอนนี้มาเข้าสู่เรื่องศีลยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ข้อนะคะเอาว่าศีลเป็นเครื่องที่ช่วยให้เราสำรวมกายและวาจาศีลเป็นเครื่องสำรวมกายและวาจาเป็นเครื่องประคองค่ะประคองให้เราตั้งมั่นอยู่ในกายและวาจาทำไมเราต้องสำรวมโดยเฉพาะถ้าเราเป็นนักบวชนะคะเมื่อเราเป็นนักบวชแล้วเนี่ยเราจะมีกิริยามารยาทต่างไปจากคฤหัสถ์ถ้าเราขาดสติทันทีที่เราขาดสติเราก็ไปทำอย่างคฤหัสถ์ก็ทำงามไม่งามยกตัวอย่างง่ายๆเ
ชาวบ้านเขาเดินกินได้ไม่ได้ได้เขาไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรแต่ถ้าเราเป็นนักบวชแล้วเข้าไปในครัวนี่ลูกหยิบไปนั่งกินทีนึงเดินไปหน่อยหยิบไปนี่กินทีนึงงามไม่งามไม่งามอันนี้คือลืมตัวทำไมลืมตัวขาดสติเข้าใจมั้ยขาดสติไงขาดสติไงนะลืมตัวไปใช้พฤติกรรมที่เป็นคารวะที่เป็นคารวะจึงต้องสำรวมกายสำรวมกายนั่งเนี่ยหลวงแม่จะถูกฝึกที่ไต้หวันค่ะที่ขอบคุณขอบคุณโฟงซานที่ฝึกนะคะตอนที่หลวงปู่ใหญ่ออกประเทศนะหลวงแม่ต้องการจะจดก็นั่งไปห้างนั่งไปห้างไม่ใช่เพราะต้องการนั่งไปห้างแต่นั่งไปห้างเพื่อให้ขามันสูงขึ้นจะได้ใช้เป็นที่จดได้ก็มีอันรุ่นพี่เข้ามาแตะที่ขาให้เอาขาลงนะคะเพราะการนั่งไปห้างไม่สุภาพไม่สุภาพสำหรับผู้ที่กำลังได้รับการฝึกตอนนั้นหลวงแม่ยังไม่ได้บวชนะคะแต่ว่าฝึกเพื่อที่จะรับสิ่งโพธิสัตว์เสร็จแล้วเราก็มาไขว้กันที่ข้อเท้าค่ะเอาข้อเท้ามาไขว้กันเดี๋ยวรุ่นพี่ก็มาแตะอีกว่าเท้าต้องวางคู่กันไม่ใช่ไขว้กันไม่ไขว้ที่หัวเข่าและไม่ไขว้ที่ข้อเท้าชัดนะนั่นคือต้องมีครูบาอาจารย์สอนเราจึงจะแสดงอาการที่งดงามศีลจึงเป็นเครื่องประคองกายและวาจาทีนี้วาจาเนี่ย เราก็จะมีวิธีการที่พูดมึงไปเอาอย่างนั้นเถอะมึงไปอย่างนี้เถอะเนี่ยเจี๊ยบเขาเจี๊ยบไม่อยู่ตะโกนจะพูดต่อหน้าเจี๊ยบหรือแม่ผมก็พูดกับเขาดีๆนะคนนี้เขาเป็นอาจารย์ต่อหน้าก็พูดเรียนแต่พอรับหลังมึงอย่างนั้นกูอย่างนี้เป็นนักบวชได้ไหมไม่ได้นักบวชไม่ได้เลยนะคะทีนี้จะพูดมึงกูเลยนะคะเป็นสมมติว่าเราคุ้นเคยสมัยที่เราเป็นคารวะเนี่ยเราคุ้นเคยกับผู้อย่างนั้นพอเราเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นนักบวชแล้วเนี่ยนะคะเราติดนิสัยเดิมมาพูดได้ไหมคนเขาก็ไม่เคารพหรอกคนเขาก็ไม่เคารพบอกหลวงแม่บอกแล้วว่าถ้าจะเป็นลูกสาวของพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ดีเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดีชัดหรือยังในเสขีวัตร75ข้อรูปที่ยังไม่ได้เคยบวชนะคะเสขีวัตร75ข้อไม่ใช่อะไรอื่นเลยค่ะคือมารยาทผู้ดีทั้งสิ้น There are 75 rules in Sekhiya that you have to study even as a seminary you also have to study It's nothing but good manner You have to know that you're ordained and because you're ordained you are already the Buddha's daughter and because the BuddhaWe are so well-mannered that we also have to be well-mannered. เราจึงต้องรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเราจึงต้องรักษาใจถ้าใจของเรานะคะไม่ได้เป็นตัวกำกับกายวาจามันไปรอดนะไปไม่รอดมาถึงว่าเราต้องรักษาใจเอาอะไรมารักษาล่ะก็เอาสตินั่นแหละนะคะมาประคองแต่จะรู้ได้อย่างไรว่าการพูดเพราะการพูดดีเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราไม่มีธรรมะเป็นพื้นฐานนะคะเราจึงต้องมีธรรมะเพื่อที่จะแยกแยะออกทีนี้รักษาใจรักษาใจไม่ลำบากอีกรักษาใจไม่ลำบากอีกนะคะเพราะว่าใจนะมันคิดได้สองทางคือคิดชั่วกับคิดดีคิดเป็นกุศลหรือคิดเป็นอกุศลใจจะเป็นผู้เลือกนะคะใจจะเป็นผู้เลือกเพราะฉะนั้นลูกโยงไปสู่มรรคองค์8จำได้มั้ยมรรคองค์8อันแรกเลยคืออะไรสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นตรงนะคะอันนี้ดึงธรรมะเข้ามาแล้วนะคะต้องเห็นชอบเห็นตรงจึงจะรู้ว่าพูดดีเป็นสิ่งที่ควรทำนะคะและต้องระมัดระวังสติระมัดระวังที่จะไม่ใช้คำพูดที่ไม่ดีเราจะเห็นชัดเจนว่าคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ในเรื่องไตรสิกขาเป็นการพัฒนาเป็นเทคนิคของการพัฒนาตนเป็นเทคนิคของการพัฒนาตนที่ชัดเจนมากๆเราอย่าไปลึกดำ
ดูถูกอย่าไปดูถูกว่าไตรสิกขาแค่ไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นอ่ะก็พูดกันมาอย่างนี้นะพูดกันมาอย่างนี้เสมอๆนะคะถ้าถามว่าไตรสิกขาคืออะไรเนี่ยไม่มีพระเนรองค์ไหนที่จะไม่รู้แต่ว่าจะมีพระเนรสักกี่รูปที่ตั้งใจจริงๆที่จะทำความเข้าใจว่าไตรสิกขาเนี่ยมันเป็นบาตรวิถีจริงๆนะเป็นบาตรวิถีขั้นแรกที่จะทำให้เราประคองเราเข้าสู่มรรควิถีที่แท้จริงแล้วศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาเนี่ยไม่ได้มีรูปเดียวนะไตรสิกขานี้เวียนขึ้นพาลูกเรียนขึ้นนะคะเมื่อเราปฏิบัติศีลตรงนี้ได้แล้วนะคะศีลที่แรกน่ะเป็นข้อห้ามต้องระมัดระวังต้องท่องจำว่ามีอะไรบ้างที่เราจะไม่ก้าวล่วงรำคาญเบื่อนะคะแต่เมื่อเราปฏิบัติศีลจนศีลเป็นธรรมชาติของเราขึ้นไปอีกระดับหนึ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งมีคำพูดของผมจื้อนะคะผมจื้อพูดว่าเมื่ออายุเท่านั้นต้องระมัดระวังเรื่องนั้นอายุเท่านี้ระมัดระวังเรื่องนี้เมื่ออายุ60ทำตามใจผมก็ทำตามใจเราอ่านแล้วผมได้ข่าวแล้วทำตามใจนี่ก็คืออะไรก็ได้เหรอทำจำตามใจหมายถึงว่าเมื่อถึงตอนนั้นใจเป็นยังไงคะใจจะเลือกแต่เฉพาะกุศลเท่านั้นเมื่อกี้เราพูดใช่ไหมคะว่าใจคิดชั่วหรือว่าใจคิดดีนะคะเมื่อถึงตรงนั้นเนี่ยนะคะวิธีของจิตมีทิศเดียวก็คือเป็นกุศลของเชื้อจิตได้บอกว่าเมื่อถึงอายุ60ปล่อยตามสบายใจเลยปล่อยตามสบายใจเพราะใจคิดอื่นไม่เป็นแล้วนอกจากสิ่งที่เป็นกุศลนอกจากเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีนะคะหรือเข้ามาใกล้ๆตัวเราตัวยากถ้าถามมีคนชอบมาลองของนะคะลองของว่าโอ๊ยหลวงย่าเป็นภิกษุณีจะถือได้หรือศีลทั้ง348ข้อของหลวงย่านะคะวิธีไหนในสายของหลวงย่าน่ะ348ข้อในขณะที่เถรวาทแต่311ข้อนะคะ311ข้อท่านบอกโอ้ฉันถือข้อเดียวอ่ะท่านถือที่ใจเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติมาถึงระดับหนึ่งพระที่เป็นหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยนะคะท่านไม่ต้องมานับนิ้วละว่าอะไรอะไรบ้างนะคะท่านรู้แล้วว่าท่านต้องไม่ทำอะไรบ้างไอ้การที่ท่านต้องไม่ทำอะไรบ้างเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในธรรมชาติของจิตท่านนะคะไม่ต้องระมัดระวังอีกต่อไปรู้ว่าทำได้อย่างเดียวคิดได้อย่างเดียวก็คือคิดดีนะคะคิดดีทำดีคิดเป็นกุศลเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการฝึกจิตทั้งหมดนี้ที่พูดเลยนะคะเป็นเรื่องของการฝึกจิตเพราะฉะนั้นในการที่เราทำสมาธินั่งหลับตาทำสมาธิแต่ว่านั่งมีไปมีมารำคาญเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีเราเข้าสู่กระบวนการฝึกจิตหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะคะไม่ใช่เลยนะคะเราต้องรู้ว่าวิธีการฝึกฝนอบรมจิตใจของเรานะให้จิตใจของเราน้อมนำเข้ามาสู่วิธีของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องที่ต้องฝึกก็จะทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกจนกระทั่งมันเกิดเป็นพละนะคะเมื่อจิตมีสติดีแล้วจะเกิดเป็นพละของสติแล้วเราจะเกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาก็จะเป็นพละของศรัทธาว่ามาเรื่อยเลยนะคะจนเมื่อถึงปัญญาเมื่อถึงปัญญาที่จะรู้เห็นองค์ธรรมมันจะสนับสนุนให้เกิดองค์ธรรมอื่นนะคะไล่มาจนกระทั่งถึงปัญญาเมื่อมีปัญญาชัดเจนปัญญาชัดเจนก็จะตรงไปที่เมื่อกี้สมาธิใช่ไหมคะคิดถูกนะคะเมื่อคิดถูกเราก็จะต้องรู้ด้วยว่าสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาวาจานะคะสัมมาวาจานี่ก็คือพูดถูกอีกนะคะรักษาคำพูดไม่ใช่แค่ไม่เท็จนะไม่ใช่แค่ไม่เท็จไม่เท็จไม่หยาบไม่เพ้อเจ้อไม่ส่อเสียดไปหมดเลยทั้งชุดเลยนะคะเราก็จะเห็นว่าในการปฏิบัติของเราเนี่ยมันจะเกิดพละเมื่อมั่นคงแล้วเนี่ยเกิดพละของการปฏิบัติแต่ละขั้นมาย่อมนำไปสู่ปัญญาและในท้ายที่สุดของวงเวียนของเราเนี่ยนะคะที่เราเวียนขึ้นเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วปัญญาขั้นสุดท้ายก็คือปัญญาที่นำไปสู่วิมุตติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นขอให้เราได้ตั้งใจปฏิบัติทุกอย่างเก็บเกี่ยวเอานะคะเก็บเกี่ยวเอาให้เป็นฐานของการปฏิบัติที่เราจะละจะคลายละภายจากอะไรบอกละภายจากตัวตนบางคนไม่ชอบนะเพราะว่าถ้าไม่มีตัวตนแล้วจะตกใจจะไม่มีตัวตนไม่ยึดโอเคละภายจากความทุกข์ถ้าบอกละภายจากความทุกข์โอเคยอมรับนะคะวิมุตติเมื่อปัญญานำไปสู่วิมุตติธรรมแล้วนะคะต่างคนต่างดูแลตัวเอง
ต่างคนต่างดูแลตัวเองทีนี้ในขณะที่เรายังอยู่เบื้องต้นพื้นฐานนะคะเราก็ประคองกันประคองกันให้พี่น้องเราเข้ามาสู่ศีลเข้าใจองค์คุณของศีลชัดเจนเข้าสู่เข้าใจองค์คุณของสมาธิชัดเจนเข้าใจองค์คุณของปัญญาชัดเจนเรียกว่าเราตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของไตรสิกขาซึ่งเป็นปฐมบาทบาทเรื่องแรกนะคะที่นำเราเป็นตัวเราไปจนทะลุเลยนะคะทะลุเส้นทางนี้โลกปัจจุบันโลกข้างนอกโลกอะไรที่เขาส่งไปส่งมาโลกของมีเดียโซเชียลมีเดียเขาก็กำลังรณรงค์กันว่าจะบัญญัติพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาติให้อยู่ในรัฐธรรมนูญนะคะถกเถียงกันมากมายเสียพลังมากมายไม่ว่าพุทธศาสนาจะอยู่ในรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะไม่ทำให้เราเป็นชาวพุทธมากขึ้นใช่ไหมไม่ได้น้อมนำไปสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราชาวพุทธมาใช้พละกำลังในการฝึกฝนตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในไตรสิกขาเนี่ยจะทำให้พระศาสนายืนยาวจริงๆใช่ไม่ใช่นะคะอยู่ที่ตัวเราแต่ละคนนะคะมาช่วยกันเพียรปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้ว่าอย่าประมาทนะคะให้ตั้งสติให้ได้ให้ตั้งแนวทางให้ได้ให้มีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำนะคะเราก็จะเข้าสู่องค์ธรรมแต่ละชั้นแต่ละขั้นขึ้นมาได้จริงๆค่ะขอโมทนา